นี้เนี่ยรัมนตรีหลายกระทรวงก็มีการเข้าไปมอบนโยบายให้กับข้าราชการในกระทรวงคนจับตามองน้องลุงป้อมค่ะคุณพี่คุณพระชรวาดวงสุวรรณเป็นยังไงครับซึ่งก็เป็นรองนายกด้วยนะเใช่แล้วเขาก็เป็นลัมนตรีกระทรวง,งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปเจอกับทางด้านของข้าราชการในกระทรวงเขาก็เน้นมอตโตของเขาในการทํางานบอกว่าขอให้ข้าราชการเนี่ยขยันซื่อสัตย์อดทนมีวินัยนะขยันในความหมายของเขาคือทํางานตรงเวลาไม่เกียจค้าน ซื่อสัตย์คือทํางานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสอดทนแม้งานจะหนักต้องสู้ยึดประโยชน์ประชายชนปเป็นที่ตั้งนะแล้วบอกว่ามีวินัยคือทําตามหน้าที่ผู้มือบัญชาสั่งงานก็ต้องยึดปฏิบัติซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเนื้องานที่เข้าไปแล้วจะพุ่งเป้าไปก่อนเลยคือเรื่องอะไร <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะช่วยเร่งรัดเรื่องของใกล้ฤดูหนาวแล้วปัญหาใหญ่ที่กระทรวงทรัพย์ต้องเจอคือไฟป่าในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะก็จะสร้าง pm 2.5ทําให้กลายเป็นประเด็นใหญ่ และเป็นปัญหาสุขภาพกับประชาชน PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือ<ฮ>ะนะที่มาจากไฟป,ป่าหนักด้วยนะภาคเหนือหนัก,นกแล้วก็รวมถึงเรื่องของการผลักดันพระบอากาศสะอาดแต่ทีนี้พอมีชื่อของคุณพัชรวาทคนก็จับประโยงคุณพี่ว่าเมื่อวานอะในที่ประชุมมติคอรมออกมาเนี่ยให้มีการแบ่งงานรองนายก,กรัฐมนตรีคนไปจับสังเกตว่าเอ๊ะทำไม กระทรวงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณพระชรวาทวงสุวรรณรองนายกจากพักพลังประชารัฐถึงหายไปหนึ่งกระทรวงหายไปทั้งกระทรวงเออนั่นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีรันตรีชื่อว่าผู้กองอกลับไปสังกัดอยู่ในส่วนของรองนายกภูมิธรรมเวชย,ยชัย ก็เลยมีการต่อจิกอ๊กซอกันไปไกลถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะหรือจะเสร็จเขาแล้วอะไรอย่างเงี้นะรัฐบาลว่ายกยวงไปหรือยังยกยวงไปหรือยังก็มีบางรายการเขาไปเข้าสายนักวิชาการท่านหนึ่งนักวิชาการท่านนี้ก็ไปอ้างแหล่งข่าวอีกทีหนึ่งว่าเมื่อวานในที่ประชุมคลรมอเนี่ยบุคคลที่ว่าที่ได้ยกยวงไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการสั่งเลี้ยงอาหารใหญ่โตในที่ประชุมคลาร์มอ,อเป็นเจ้าภาพสั่งเลี้ยง เราวกับเป็นการประกาศปลดแอกโอ้ปรากฏนะพูดอย่าไม่ต้องขาดคำนะในรายการวันนั้นเองม่อช่วงเช้าทางด้านของนายกน้อยใช่ไหมคุณหมอพรมินกิ้งเข้ามาเลยเหมือนไม่พอใจมากขอชี้แจงเลยขอชี้แจงท่านประธานครับขอชี้แจงเออขอชี้แจงทันทีว่าเป็นการมโนมโนแจ่ม จีลนันมโนแจมให้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 หมาแก่รู้ไหมในฐานะประธานต้องอนุมัติก่อนอนุมัติก่อนนะบอกว่าอย่าจีลนันมโนแจมเอออย่ามโนเกินเหตุไม่ได้ยืนนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยแล้วก็อ้างว่าการเปลี่ยนขั้วสลับกันดูโดยที่คุณภูมิทําไปกํากับดูแลตัวของกระทรวงเกษตรเนี่ยทั้งทงที่เป็นโคต้าของพลังประชารัฐเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นใน ในรัฐบาลหลายๆ <Le> รัฐบาลแกพูดอย่างนั้นเลยเหรอเขาเรียกว่าอะไรข้ามขั้วไปดูนะ, <c oughs> ะการรัฐบาลข้ามขั้วไงขออนุญาตข้ามขั้วไปดูกระทรวงน้นด้วยแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าอ้าวแล้วของที่ลุงป้อมเคยทําทั้งหลายน,น้ําเนิมที่ดงที่ <ไป S 1> ดีไปอยู่ที่ไหนไปอยู่คือ <c oughs> คุณป <c oughs> ุ่มทำหมดเลยอะ่ะ <c oughs> มันยังไงละเนี่ยเออก็วันนี้ก็เลยนายยกก็ต้องออกมาชี้แจงทีครัที่กระทงศาลก็นะเรื่องก็ไม่ได้รู้นะแต่ต้องชี้แจงเศรษฐาทวีสินก็บอกบอกว่ากรณีที่ เกษตรเนี่ยไปอยู่ในกํากับดูแลของภูมิธรรมเวชชัยชัยเนี่ยแทนที่จะอยู่ในกํากับดูแลของพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะอย่าไปโฟกัสเลยว่าใครอยู่พักไหนพูดกันตั้งแต่วันแรกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยพักร่วม11บเอ็พักก็เป็นรัฐบาลประชาชนนะอย่าไปดูสินะขอให้ขออย่าไปดูว่าเป็นรัฐบาลซีกไหนกลุ่มไหนผมคิดว่าเป็นการดูแลที่ถูกฝาถูกตัวถูกคนเพราะว่าภูมิธรรมเขาขับเคลื่อนเรื่องกเกษตรและพาณิชย์ควบคู่กันไปเราก็เอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งนะ เรื่องนี้เชื่อว่าไม่มีความขัดแยง้งชี้แจงแบบนิ่มๆมันทำให้ผมรู้ว่าคุณนะไม่ได้เป็นนายกตัวจริง <c oughs> จริงเ,อเ,อเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าไม่มีใครเขาทำอย่างนี้นแล้วโดยการเมืองนะมันไม่ใช่เรื่องคาขั้วกันสุ่มสี่สุมห้าสุมห้าสุ่มสี่เลยนะอ,อันนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะเอาอย่างนี้ดีกว่า หมอมิงจะชี้แจงยังไงหรือนักวิชาการจะพูดยังไงผมไม่ได้ฟังของคุณหมาแก่ใช่ไหมผมไม่ได้ฟังแต่ผมรู้มารู้จริงๆแต่ไม่บอกให้รู้ว่าเพราะอะไรเอางี้จะฟันทงอีกแล้วถามคำถามคำน้องถามก่อนน้องถามก่อนลองนายกคนนั้นอ่ะคนที่โดนเขาโดนขโมยกระทรวงเกษตรไปอ่ะเขารู้ตัว เขาลื้ตัวไหมว่าเขาถูกขโมยทำไมจะไม่รู้อ่ะจริงป่ะคุณพี่อ้าวก็มันหายไปทั้งกระทรวงเขาเมาถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ก็โง่ละสิเขาออกมาเมาส์เหรอคุณพี่เขาเขาออกมาเมาสใช่ไหมคุณพี่ฟันมาเลยเขาออกมาเมาสใช่ไหมผมไม่บอกว่าใครเมาส์อ๋อนะนะแต่เอาว่าคนที่เมาส์เนี่ยนะหรือคุยกันเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าคนที่กําลังป่วยกําลังทํางานอย่างหนักเลยวางแผนอย่างดีเลยคนป่วยชั้นสิบสี่ะนะ ผมไม่รู้ชั้นไหนอ่ะออไม่รู้ออกะย้ายออแล้วหรืออยับงแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือใช้แผนเดิมอีกแล้วใน,ในยุคออที่เขายิ่งใหญ่ยังไงยังไงก็คือว่าไอ้พักไหนเนี่ยออที่อยู่กูเนี่ยนะ ถ้าทางมันจะไม่ได้คูจะทําให้มันอยู่ไม่ได้แล้วก็มาที่พักผมคือจะไปช็อปมาไปช็อปหยิบเขามาประชาทิปัดนี่แหละที่นี้นั่นน่ะป่วยอยู่สิบกว่าตัวแล้วเออไปยกมืออยู่เนี่ยอองูนะงูเห่างูเห่าเออมีครบบทงูเห่างูดินงูเขียวอยู่ในนั้นเขาเตรียมแหละจะช็อปดูดเข้ามาใช่จะดูดเข้ามา คือมียุคหนึ่งที่ไทยลักไทยเคยดูดพรรคต่างๆมาจนเป็นพรรคขนาดใหญ่มากใช่แล้วมีมุ้งอยู่ข้างในเยอะมากใช่เขาจะดูดมาเพื่อเตรียมสู้กับก้าวไกลอ๋อเหรอฮะฟันธงฟันธงใช่เพราะงั้นเนี่ยเขาจะระดมเข้ามาทีนี้มุ้งไหนเอากาหัวมาเลยดีกว่ามุ้งไหนมั่งพลังประชารัฐโดนแน่โถสงสารลุงป้อมเขาไม่สงสารลุงป้อมหรอเอาไม่สงสารนะกันมือไม่มีคำว่าสงสารเพราะเขาก็ไม่ไว้ใจลุงป้อม ใช่ไหมเพราะลุงป้อมนี่แกก็ต้องรอคุดอีกตัวหนึ่งอ่ะแกได้คุดไปตัวแล้วอ่ะอาจจะเป็นนายกเรื่อยเลยไม่ใช่ดิใช่ไหมก็แค่ไอ้อยากจะเป็นนายกอ่ะอยากเป็นนายกไม่แล้วห้ามใจแกได้ไหมล่ะใครห้ามเออห้ามไม่ได้น้องก็ห้ามไม่ได้เออเออใช่ไหมคนชั้นสิบสี่ก็ห้ามไม่ได้เออเแฟนก็ห้ามไม่ได้ถ้าทางมีแฟนด้วยแหละไม่รู้เอาก็มีละวเออเออถึงขนาดปล่อยหมาวิ่งวนอยู่ในบ้านได้อ่ะว่าพื้นที่หมาวิ่งเนี่ยมึงอย่ามานะเออตายละเพราะงั้น คนตาวาวจะข้ามไปตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้โดยโอกาศอ่ะออผมเรียนท่านสั้นๆเดี๋ยวเผื่อเขาจะมีดูคลิปอะไรต่อมีอะไรของโจ๊กนะอ๋อยังไม่มาพี่ผู้ได้ผู้ดได้อ่ะอย่างนี้ครับจะเป็นแผนในการจะรวมจากหลายพักเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในเพื่อไทยเมืม่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหมอมิงเนี่ยนะจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมเห็นต่างกับหมอมิ밍คนนอกเนี่ยนะ เขากล้าพูดมากกว่าหมอมเงพูดมากกว่าคุณภูมิทรรพูดเพราะอันนั้นเขาอยู่เขามีเขามีหมวกสวมอยู่เขาเป็นคนทำงานอยู่กับคนป่วยอยู่เพราะฉั้นเนี่ยเขาพูดอะไรเขาต้องระวังแต่สำหรับผมไม่มีคำว่าระวังไม่ต้องผมบอกได้เลยว่าเขาจะใช้แผนเดิมอีกแล้วด้วยการดึงเอาคนอื่นมาดูดเข้าาพักดูดมาเข้าพักเขา ในคนนี้คนอื่นก็คิดจะดูดเหมือนกันแต่ดูดสู้เขาไม่ได้หรอกแข่งกันดูดเหรอคะแข่งกันดูดก็ทุกคนคิดจะดูดป่าเขาจะดูดโรงพยาบาลเ็าจะดูดเออมันไม่ใช่ไฟฟ้านะจ๊ะไฟฟ้านี่ช็อตปั๊บมันดูดเลยใช่ไหมเออแต่ตำรวจนี่บางทีไม่ดูดอะเห็นไหมเอาละทั้งหมดนี้เขาเตรียมการใหญ่แล้วพี่ป้อมโดนก่อนการที่ธรรมนัสไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะที่พี่ป้อมเคยทำเอาไว้เนี่ยมันไปอยู่ที่ภูมิธรรมภูมิธรรมเป็นใครเราภูมิธรรมก็ขึ้นโดยตรงถ้าให้ผมพูดตรงๆใหญ่กว่านายกเศรษฐไทยเป็นรองนายกนะเป็ใหญ่กว่าท่านอย่าลืมนะผมถามว่าอนุทินกับเนวินใครใหญ่กว่าเนวินเป็นครูใหญ่ของอนุทินเนอะอ๋ออนุทินเป็นเด็กนักเรียนของคุณเนวินอะใช่ไหมเพราะงันเนี่ย เรื่องของคนอยู่ข้างหลังคนไม่เปิดเผยชื่อคนไม่แสดงทัศนะอะไรเนี่ยแต่ใหญ่กว่านายกก็มีก็ถามคำเดียวเลยคุณยิ่งรักใหญ่กว่าคุณทักษิณหรือเปล่าไม่ไม่มีทางใครจะไปเชื่อล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยในเมืองนอกเขาไม่เชื่อหรอกแต่เมืองไทยนี่คุณต้องเชื่อเลยว่าของจริงเพราะต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไอ้ไอ้ไอ้พี่คิด น้องทำอย่างเงี้ยมันก็เกิดจนกระทั่งน้องอยู่ไม่ได้เอเพราะงั้นผมถึงขอเรียนว่าแผนการเมืองนั้นเนี่ยมันไม่มีคําว่าเห็นใจไม่มีคําว่าปริปนอมแต่เขาไม่บอกและคนที่รู้บางคนก็ไม่บอกคนอยู่กับคุณทักษิณก็ไม่พูดนะก็ต้องออกมาปั๊บๆๆขอชี้แจงออหมอผมเป็นชี้แจงคุณชี้แจงมาที่ผมสิสุดท้ายไม่จะเป็นยังงถ้าสมมติว่าบ้านป่าลอยต่อก็จะดูด คนชั้นสิบสี่ก็จะดูดแล้วสุดท้ายใครชนะคุณเอาตังค์ที่ไหนไปดูดเขาล่ะไปถึงใครคะน้องก็ไม่รู้ว่าใครมีตังค์บ้านป่าอยต่อจะดูดคุณมีอะไรไปดูดเขาอะเอามีตังค์สู้ตูวของคุณเองเนี่ยธรรมนัสคุณจะเอาอยู่ว่เปล่าใช่ไหมแต่ว่าไอ้ทางนี้เขามีอํานาจไงก็พิสูจน์แล้วจากใส่ทาได้เป็นนายกก็ใครมายกมือให้ล่ะก็สวของตู่ใช่ไหมแล้ววันนี้ใสสทายังมีคําว่าอะไร ยังยืนนะเอะไรมันคงนู่นนี่คำขวัญของลงตู่ก็อยู่ตรงนี้อีกใช่ใช่ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกไงคุณสุทินเข้าไปอยู่กรลาโหมเนี่ยก็เป็นโคศกกรลาโหมะเขาอยากดูดใครบ้างเขาดูดหมดอ่ะเขาดูดหมดเขาดูดหมดประชาธิปัตนี่น่าดูดมากน่าดูดมากเลยไรหัวตอนนี้ไรหัวแล้วประชาธิปัตย์ยังบอกเลยว่าคุณชวนเรามาแล้วเอาผมออกผมจะเอาคุณอ่ะออกผมใหญ่กว่า ผมมีตั้งยี่สิบ่าคนคุณมีกี่คนอะอันนี้แก๊งหนึ่งแล้วแก๊งประชาธิปัตย์อาจจะโดนหนึ่งละพลังประชารัฐโดนละอ๋อเออโดนแน่กลุ่มผู้กองโดนแน่เออลุงป้อมจะทํายังไงกับมันอันนี้ลุงว่าเองนะผมไม่รู้แต่ผมบอกว่าธรรมนัสเขานั่งรถอยู่ข้างๆสมัยที่คุณทักสินเป็นนายกเขาสนิทกันมาก่อนโอ้โหโคตรเลยนะก็ลุงตู่เกือบตายอ่ะ ลุงตู่เกือบแย่เลยก็ไอตอนที่โหมดกันอะเลื่นเื่อเก้าอี้นะเออก็ตอนนั้นอะใช่ไหมลุงตู่เกือบจะเก้าอี้โดนเลื่อยอะเพราะงั้นเนี่ยสภาพนี้นะฟันธงเพื่อไทยกําลังขยายตัวดึงคนอื่นเข้ามาค่ะดึงแบบไม่เลือกหน้าไม่เลือกหน้าแต่วิธีการดึงเนี่ยต่างกันเช่นสมมติจะดึงพรรคของลุงตู่เหรอค่ะ ก็จะต้องคุยกันดีๆกับลุงตู่สิขอเซ้งต่อได้ไหมเป็นอย่างนั้นได้ไงใครหนุนเออขอเซ้งต่อได้ไหมตรงเนี้ยอะไรนะขอเซ้งต่อได้ไหมตรงเนี้ยนั่นแหละทักนายช่กระโดนเซ้งมาแล้วสมัยนั้นผมก็อยู่ใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่เขาเซ้งพักลุงตู่เขาจะเอาด้วยเหรอพี่พักลุงตู่ก็จะเอาด้วยเหรอทำไมไม่เอาก็อยู่ได้ไงล่ะใครเอาตังค์ให้ยกเว้นเพราะเขาทุนเดียวกันใช่ไหมเออ เขาแทนที่จะไปแยกมาตรงนี้เลยก็จะได้มาวันสต็อปเซอร์วิสที่เดียวจ่ายที่เดียวแล้วจ่ายที่เดียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปลอกกับก้าวไก่โอ้ทำไมคุณพี่พาไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วเออฮะทำไมอ่ะไม่ได้เป็นแล้วเหรอฮะไม่ได้กลับมาแล้วหรอคุณพี่ไม่น่าจะได้กลับไม่น่าจะได้กลับนะแต่เขาจะไปที่อเมริกานะเป็นหนึ่งในร้อยผู้มีอิทธิพลทรงอิทธิพลขก้เจุคมากแม้ว่าจะเป็นไทม์กระจก ร้อยคนเนี่ยนะไอ้ลุงมันยังแน่กว่ามึงเลยเคยเคยติดแล้วติดแล้วใช่ลุงนี่ติดหนึ่งในร้อยไม่เคยเป็นแคนดิเดตนายกคุณนี่น่าเกลียดนะเกลียดนะน่าเกลียดคุณไม่รู้จักอายเลยคุณคิดงลุงหึงใจมาหลังลุงนะโอ้ยกระจอกเลยเพราะงั้นผมถึงบอกว่าไม่ใช่นะอเมริกาเนี่ยคุณทําแบบคุณเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็ยกให้เป็นบุคคลสําคัญเขายกมากี่คนแล้วละเจ๊งกันไปแถว ช่ <değil S 1> ออไหมมันไม่ใช่บุคลค,บคลสําคัญบุคคลสําคัญสําหรับอเมริกาคือคุณต้องมีอํานาจาาาถ้าคุณไม่มีอํานาจนะมันก็แค่ลงทามที่เหลือก็จบไปเท่า,า,านั้นแลครับนะเอาละอะเราพัก,กอดีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาเก็บตกเรื่องที่โอ้อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าถึงขั้นฮือฮากเลยทีเดียวโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาใหญ่มากเรื่องฮาทีเดียวนะกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ย ที่ประชุมคลมมได้มีการแต่งตั้งนัลินีทวีสินเป็นที่ปรึกษาคุณเศรษฐานะแล้วก็ทําหน้าที่ผู้แทนการค้าแล้วสมัยที่สมด้วยผู้แทนการค้าไทยเดี๋ยวดูประวัติแม้ว่านามสกุลเธอจะทวีสินแต่เธอไม่ได้มาสายทวีสินนะเธอไม่นะได้ <laughs> ไมาสายทวีสินไม่ไม่ใช่ทวีสินแต่แกชอบทวีสินอ๋อ,อ,อเพราะความชอบแกจริงได้อยู่กับเนี่เขาเรียกว่าอะไร มาเป็นที่ปรึกษาของทํานวินสินใช่เดี๋ยวคนเห็นนามสกุลเดียวกันนึกว่าเออเศรษฐาได้เลือกมือกับมือนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้มีเขาเลือกให้มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาคนอื่นเลือกให้แล้วก็ถึงขั้นวันนี้ทางด้านของอิสราเขาก็มีการไปเจาะโประวัตินี่ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวเออก็ผมทําให้ผมเห็นนะนะนับวันยิ่งเห็นว่านายกทวิเออนายกเศรษฐาเป็นคนที่น่าสงสารด้วยคน ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยไม่ได้ตัดสินในสิ่งที่ควรจะได้ตัดสินคุณเอาง่ายๆว่าภูมิธรรมเนี่ยดูแลขนาดนี้คนอย่างภูมิธรรมเนี่ยนะวันนี้เนี่ยใหญ่มากนะหมอมิ้งก็ใหญ่มากนะสองคนนี้เพื่อนสนิทกันเนี่ยเป็นนักแอคทิวิต์เก่าเข้าป่าไปทั้งคู่แล้วก็มาอยู่บทบาทอันเนี้ยที่ทักสินให้หรือ ภรรยาอดีตภรรยาทักษิณให้นี่ถือว่าสําคัญแต่ว่าตอนนี้มาอีกอันหนึ่งละเขาเรียกขูกระต่ายมาอีกองค์กรนหนึ่งที่ลูกสาวจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรซอฟต์พาวเวอรพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n n l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ